ลำนำรักมือปราบมารตอนที่21นี่เลือดพื้นดินสั่นสะเทือนเสี้ยงสู้ถือกระบี่เหล็กหนักด้วยสองมือชี้ปลายกระบี่ลงก่อนพุ่งตัวออกนอกตำหนักเป็นคนแรกเฟิงเซียนจินตามออกมาแล้วก็ได้เห็นทหารพร้อมม้าศึกจำนวนมหาศาลทะลวงผ่านประตูด้านหน้ามายังตำหนักหลักเฟิงเซียนจินก็ยืนเองขวางเอาไว้เสียงสู้ตะโกนและพลันหมุนตัวกลับมือหนึ่งคว้าประตูบานยักษ์สีแดงสดซึ่งหนักเป็นพันจินของตำหนักหลักและกระชากมันออกโอ้โอเอาไปทั้งประตูเลยเฉินชิงร้องซึ่งสู้ใช้ไหล่ข้างหนึ่งดันประตูไปยังลานด้านหน้าตำหนักเฟิงเซียนจินร้องเสียงดังด้วยความชอบใจแต่ว่าถูกเสียงทัพม้าศึกบุกกรบหายไปกองทัพนักรบเงาแยกทั้งสองออกจากกันต่อสู้ตัวใครตัวมันเฉินซิงที่อยู่ในตำหนักยามนี้ลอยขึ้นท่ามกลางเพลิงอาฆาตที่หมุนวนเป็นเกลียวเขากดมือซ้ายยังโคมจิตตรงหน้าอกซึ่งกำลังส่องสว่างอ่อนบางเพื่อปกป้องชีพจรหัวใจส่วนมือขวาชี้ขึ้นเหนือศีรษะกระจกหยินหยางหมุนเร็วจีขึ้นเรื่อยๆจนเปล่งแสงบาดหญ้าส่งผลให้อักขระเรืองแสงสีม่วงดำที่กระจายตัวในอากาศทยอยกลับคืนสู่กระจกทีละตัวทีละตัว ในเวลาเดียวกันที่นครช้างอันของโลกภายนอกภายในห้องทรงอักษรฟู่เจียนกำลังหารือกับหวังจือเยี่ยผู้เข้าวังมาในยามวิกาลต้องทำอย่างไรสู่ลิคงจึงจะยอมมอบม้วนมุ่งรัดทองโดยสมัครใจฟู่เจียนถามหวังจือเยี่ยกล่าวตอบเหตุใดฝ่าบาทไม่ทรงออกคำสั่งกับเขาเลยล่ะพยาค่ะเหตุใดต้องส่งอ้อมคอมด้วยในฐานะข้าในพระองค์การถวายม้วนมุ่งรัดทองถือเป็นหน้าที่ที่ควรกระทำอยู่แล้วพยาค่ะฟู่เจียนนิ่งเงียบงันไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยว่าเราจำต้องยอมรับว่าเจ้าพูดถูกเพียงแต่หวังจือเยี่ยกล่าวเขากล้าไม่ส่งมอบหรือพยาค่ะฟู่เจียนหัวเราะแล้วว่าหากว่าเราใช้ไม้แข็งบอกเจ้าตามตรงเขาย่อมกล้าจริงๆหวังจือเยี่ยเอ่ยกระหม่อมจำได้ก่อนหน้านี้ฝ่าบาทไม่เคยปราณีผู้ที่ขัดพระราชองค์การแม้แต่คนเดียวไม่ว่าเป็นชนนอกด่านหรือชาวฮั่นฟู่เจียนกล่าวตอบกับประมุขใหญ่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้หวังจือเยี่ยทวนไม่อาจทำเช่นนั้นได้หรือแต่เขาก็เป็นเพียงข้าราชบริพารผู้หนึ่งเท่านั้นฟู่เจียนแย้งเขาไม่ใช่ข้าราชบริพารเขาเป็นประมุขใหญ่หวังจือเยี่ยตอบท้องฟ้าไม่อาจมีอาทิตย์สองดวงประชาราษฎร์ก็ย่อมไม่มีเจ้าชีวิตสององค์ใต้ผืนฟ้านี้มีแผ่นดินใดไม่ใช่ของฝ่าบาทที่เป็นผู้ปกครองด้วยมีผู้ใดกันที่ไม่ใช่ขุนนางของพระองค์ขอบังอาจทูลถามฝ่าบาทหากว่าประมุขใหญ่ไม่ใช่ข้าในพระองค์แล้วเขาเป็นสิ่งใดหรือพยาค่ะฟู่เจียนไม่ตอบหวังจือเยี่ยรอก่อนกล่าวต่อพันธมิตรซื่อเล่อนับเป็นอดีตไปแล้วจากความเห็นของกระหม่อมไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรซื่อเล่อประมุขใหญ่หรือว่าการมอบม้วนม่วงรัดทองล้วนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วทั้งสิ้นพยาค่ะหากฝ่าบาทเด็ดขาดพอก็จะสามารถจัดการทุกสิ่งตามที่มันควรจะเป็นฟู่เจียนสันศิษาพรางกล่าวยังไม่ถึงเวลาอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในยามนี้หากหวังเมิ่งยังมีชีวิตอยู่คงมีทางแนะนำฟู่เจียนเช่นนี้เป็นแน่แต่ช่างเถอะถึงอย่างไรหวังจือเยี่ยก็ไม่ใช่หวังเมิ่งฟู่เจียนจะหมดความสนใจคิดว่าคุยต่อไปอีกไม่นานก็จะให้หวังจือเยี่ยกลับไปได้ภายในตำหนักบรรทมกระจกหยินหยางบนโต๊ะเบื้องหน้าองค์หญิงชิงเหอเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงมันแผ่หมอกดำออกมาเป็นระลอกในโลกณโลกในกระจกเสี้ยงสู้และเฟิงเซียนจินถูกต้อนจนมาถึงหน้าประตูตำหนักยังไม่เสร็จอีกหรือเสี้ยงสู้ตะโกนเร็วหน่อยเฉินซิงแซงทำไม่ได้ยินเขาหลับตาทั้งสองข้างกระตุ้นกระจกหยินหยางต่อไปจนมันหมุนคว้างเร็วขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเฟิงเซียนจินตะโกนขึ้นมาอีกต้านไม่ไหวแล้วซึ่งสู้กับเฟิงเซียนจินคุ้มกันอยู่ตรงหน้าประตูตัดหัวนรกเงาไปไม่รู้กี่ตน ว่าแม้ศีรษะจะถูกตัดลงนักรบเหล่านั้นก็จะคลานหาหัวของตนไปทั่วจนเมื่อพบแล้วก็ต่อกลับเข้าร่างใหม่ผู้เรียกกลับมาเป็นปกติจากนั้นพาการวิ่งกรูเข้ามาหมายสังหารพวกเขาอีกครั้งเฟิงเซียนจินรับมืออย่างยากลำบากในที่สุดก็ตัดสินใจตะโกนว่าพระมุขใหญ่เจ้าเข้าไปในตำหนักไม่ต้องสนใจข้าผู้เจ้ารีบไปรอดได้สักคนก็ยังดีขุนพลเงาเรียกรวมพลเพื่อบุกโจมตีอีกครั้งเฟิงเซียนจินกัดฟันกรอดและพลันหมุนดาบเซินหลัวถือในแนวขวางเพลิงการปะทุขึ้นรอบตัวเสียงสู้ถามอย่างไม่อยากเชื่อจะคิดจะทำสิ่งใดเพียงชั่วความคิดเฟิงเซียนจินก็ดึงดูดไออาฆาตรอบด้านจนอากาศไหวสะเทือนดวงตาแดงวาบกลับไปยับยั้งพี่ข้าเฟิงเซียนจินกล่าวแช่มช้าดวงตาทั้งสองเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานโดยสมบูรณ์เพลิงดำเมื่อจำนวนมหาศาลทะยานพุ่งเข้าใส่ดาบสันหลัวลมเย็นอย่าเยือกพรันโหมพัดคมดาบสาดแสงสีดำสนิทสรรพสิ่งเปิดเผยดาราเปลี่ยนผันดาบเทวะที่สาบสูญไปจากแผ่นดินเซินโจวเกือบ300ปีบัดนี้ได้สำแดงเดชอีคราตัวมันกลับเปลี่ยนไปด้วยเพลิงกรานจากไออาฆาตลุกโหมเปลี่ยนประกายดาบเย็นจะเยือกดั่งน้ำแข็งให้กลายเป็นอนนทการดำมืดจากดาบเทวะกลับกลายเป็นดาบมารเฟิงเซียนจินตวัดดาบแฝงด้วยความตายกระแทกบรรดานักรบเงาที่กรูเข้ามาจัดการศัตรูรอบด้านจนสิ้นจากนั้นเปล่งเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวสองมือถือดาบสันหลัวปักลงพื้นไอ้ดำทั้งบืนแผ่เป็นวงกว้างออกไปสะทั่วสารทิศทุกแห่งที่ไอ้ดำกวาดผ่านต้นไม้ใบหญ้าล้วนแห้งเหี่ยวกลายเป็นสีดำสนิทต่อมาผืนดินพรันยกสูงจนหินปูพื้นปริแตกรอยแตกนูนลุกลามไปเบื้องหน้ากระแทกกองทัพผีดิบที่บุกเข้ามาในลานจนกระเด็นไปราวกับยักษ์หลับไหลกลางโก่งหลังรากต้นไม้มากมายรัดพันกันก่อนแทงปลายขนาดมหึมาขึ้นมาเหนือพื้นประดุจขนดมังกรพวกมันตัดสลับกันไปมาพุ่งขึ้นฟ้าเริงระบำลามไปทั่วทั้งลานต้นไม้นับล้านทั้งในวังเว่ยหยางหรือกระทั่งในเมืองช้างอันพากันแทงรากขึ้นเหนือพื้นแล้วจู่โจมขนาดใหญ่ใส่กองทัพผีดิบเสียงสู้ตะกอนหยุดเฟิงเสียงจุนหยุดเถาวันดำสนิทไขว้ตัดกันไปมาปิดผนึกประตูตำหนักเสียงสู้ชักกระบี่ฟันใส่ดาบเซินหลัวในมือของเฟิงเซียนจินจากนั้นเฉินซิงร่ายคาถาเสร็จสิ้นพอดีโคมจิตเปล่งแสงสว่างวาบรอบกระจกหยินหยางบังเกิดลมพายุหมุนพร้อมด้วยแรงดึงดูดมหาศาลเฉินซิงที่กลับมารู้เหตุการณ์รอบด้านรีบหันมองเสียงสู้และยกสองมือผลักกระบี่เหล็กหนักในมืออีกฝ่ายโดยไม่แม้แต่เสียเวลาคิดอักขระที่สลักบนกระบี่ก้าวตัวพลันเปล่งลำแสงขาวจ้ากระแทกใส่ดาบส่วนล้วนในมือเฟิงเซียนจินจนกระเด็นไปแววตาแดงฉานของเฟิงเซียนจินดับวูบทันใดจากนั้นคนทั้งสามพลันลอยขึ้นด้วยถูกแรงจากกระจกดูด เซิงสู้พลิกตัวกลางอากาศคว้าเฉินซิงไว้ก่อนที่ทั้งสองพุ่งเข้ากระจกไปพร้อมกันเฟิงเซียนจินเปล่งเสียงคำรามแล้วจึงถูกดูดเข้ากระจกตามด้วยดาบสันหลัวเมื่อเถาวัลย์ที่ปิดผนึกประตูสูญเสียไออาฆาตก็ระเบิดกลางอากาศแล้วสลายสิ้นเหลือไว้แต่ความพินาศย่อยยับเพลิงกรานทั้งหมดถูกดูดกลับเข้าไปยังกระจกหยินหยางก่อนที่กระจกตกลงสู่พื้นดังแกร่งกลิ้งออกนอกตำหนักตกไปอยู่ด้านล่างขั้นบันไดคุณพลกระดำลงจากหลังม้าเดินเชี่ยงช้าเข้ามาหยิบกระจกหยินหยางขึ้นจากพื้น เฉินซิงถูกเสี่ยงสู้กอดไว้หวีดเสียงหลงส่วนตัวเสี่ยงสู้นั้นอยู่ในท่าเตรียมพร้อมรับมือเมื่อถูกพ่นออกจากกระจกหยินหยางครั้งนี้เขาพลันเหยียบย่างกลางอากาศแล้วหมุนตัวงอขาซ้ายถีบขาขวาเหยียบบนกำแพงพร้อมกดตัวเพื่อลดแรงประทะจากนั้นค่อยหมุนตัวกลับหลังกลางอากาศร่อนลงบนพื้นจนเฉินซิงจะคงแผดร้องเสียงหลงเหมือนเดิมช่วยค่อยแน่ครู่ต่อมาเฟิงเซียนจินก็ถูกกระจกหยินหยางพ่นตามออกมาเขากระแทกกระเสาอย่างแรงเป็นเสียงดังสนั่นก่อนล้มลงไปนอนกับพื้นตัวอ่อนยวบส่วนดาบส่วนหลัวหมุนคว้างพุ่งไปปักบนขื่อของตำหนัก ในห้องทรงอักษรฟูเจียนหวังจื่อเยียดยินเสียงดังโครมกรามเช่นกันฟูเจียนพลันหยัดกายลุกแล้วพุ่งมายังตำหนักบรรทมทันทีส่วนหวังจื่อเยียดเร่งตามหลังไปแต่ติดองค์หญิงชิงเหอถือกระจกหยินหยางในมือดวงตาเบิกกว้างขณะมองคนทั้งสามพริบตาออกมาได้ซึ่งสู้วาดกระบี่ออกทันทีท่านพบว่าเป็นองค์หญิงชิงเหอค่อยผ่อนลมหายใจจนสิงกราดท้องยังวิงเวียนว่าที่นี่คือที่ใดที่นี่คือที่ไหนเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ละองค์หญิงท่านกระจกมือท่านได้อย่างไรองค์หญิงชิงเหอตอบพวกเจ้าหายตัวไปเกือบ1 วัน 1 คืนฝ่าบาททรงร้อนใจจนส่งคนออกตามหาไปทั่วแต่ค้นหาไม่พบไม่ทราบว่าได้กระจกนี้มาจากที่ใดองค์หญิงชิงเหอขมวดคิ้วแน่นนั่งมองกระจกหยินหยางในมือก่อนหันมามองเฉินซิงกับเซี่ยงซู่เซี่ยงซู่กำลังเก็บกระบี่เข้าฝากชวนเฉินซิงพักหายใจหายคอแล้วค่อยเดินมาหาองค์หญิงชิงเหอคุณหญิงชิงเหอรีบเอ่ยพวกเจ้าส่งกระจกมาให้ข้าเถิดเฉินซิงขออีกเดี๋ยวข้าจะค่อยๆอธิบายให้ท่านฟังนะองค์หญิงชิงเหอก้าวไปหาเฉินซิงทำท่าคล้ายจะส่งกระจกให้เขาพวกเจ้าหนีออกมาจากกระจกได้อย่างไรนางถามเฉินซิงสัมผัสความผิดปกติได้ทันทีซิงสู้พลันตะโกนมอบลงเฉินซิงก้มศีรษะลงตามสัญชาตญาณทว่าองค์หญิงชิงเหอกลับเคลื่อนไหวรวดเร็วยิ่งกว่ามือซ้ายถือกระจกตวัดมายังจับอย่างใต้ชายโครงของเฉินซิงบังคับเขาหมุนตัวและรัดลำคอเอาไว้เฉินซิงก็โอ้ยช่วยค่อยแน่ซึ่งสู้พุ่งตัวเข้ามาทว่าองค์หญิงชิงเหอไม่ขยับแม้แต่น้อยรอบกายนางแผ่ไอสีดำทะมึนพุ่งกระแทกหน้าอกเซิงสู้ดังตุ่มจนเขาลอยกระเด็นวืบไปตกลงพื้นเฟิงเซียนจินซึ่งหมดสติไปตั้งแต่ถูกพ่นออกมาก็นอนแผ่หลาอยู่บนพื้นดาบเซินลัวปักแน่นอยู่บนคือตอนนี้ผู้ที่สามารถหยุดองค์หญิงชิงเหอได้มีเพียงซิ่งสู้เท่านั้นเฉินซิงไม่นึกเลยว่าองค์หญิงชิงเหอจะทำเช่นนี้แม้แต่ซิ่งสู้ก็ไม่ได้ระวังป้องกันนางการโจมตีเมื่อครู่ชนถูกกระดูกซี่โครงแผลเก่าอีกครั้งเขาฟื้นทนความเจ็บปวดคว้ากระบี่ลุกขึ้นยืนยาวโซซัดโซเซมือขวาของผู้หญิงชิงเหอเผยกริดแหลมนางกดมันลงที่ข้างลำคอของเฉินซิงร้องรั่นทันทีเย็นจังว้ากริดนี้เย็นมากเลยผู้หญิงชิงเหอก็เชิงสู้กันนิ่งเฉินซิงทำอุ่นก่อนแล้วค่อยจี้คอข้าไม่ได้หรือไรองค์หญิงชิงเหอสั่งน้ำเสียงเฉียบขาดประมุขใหญ่ถอยไปจากข้า5 ก้าวและห้ามเคลื่อนไหวข้ารู้ดีว่าวรยุทธ์ของเจ้ายอดเยี่ยมเพียงใดไปพรางกดกริดเข้าหาตัวอีกน้อยตัวกริดมันจุพลังวิเศษจนมีสีดำสนิทขอเพียงออกแรงสักหน่อยก็คงแทงทะลุลำคอเฉินซิงได้ในทันทีและหากถูกกรีดคอเลือดสาดชีวิตก็คงหาไม่และไอ้ยะเฉินซิงร้องรั่นเจ็บพี่สาวอย่าเพิ่งวู่วามเลยนะพวกเราต่างเป็นคนมีเกียรติองค์หญิงชิงเหอรัดแขนแน่นขึ้นพร้อมตะคอกอย่างเย็นชาหุบปากเลยซึ่งสู้กล่าวเสียงเคร่งเขิมที่แท้ผู้เลี้ยงพี่ดิบก็คือเจ้าหรือเจ้ามีเจตนาอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลเฟิงผู้หญิงชิงเหอสูดลมหายใจเข้าลึกอย่างแช่มช้าท่านประมุขใหญ่เจ้ายุ่งเรื่องของผู้อื่นมากไปแล้วคราวนี้เป็นพวกเจ้าเองที่แสหาเรื่องโทษข้าไม่ได้นะหากเจ้าไม่มายุ่งกับเจ้าเด็กนี่ก็คงไม่เกิดเรื่องมากมายเช่นนี้ขึ้นคนร้ายในคืนนั้นเป็นเจ้าส่งไปจริงๆน้ำเสียงเสี้ยงซู่แฝงแววอันตรายให้ข้าสงสัยอยู่ตั้งนานเหตุใดเจ้าหัวแข็งถึงคิดฆ่ามือปราบมารคนหนึ่งที่ไม่มีความแค้นใดกับเขาเฉินซิงผู้ถูกองค์หญิงชิงเหอรัดคอรู้สึกได้ถึงเรี่ยวแรงมหาศาลของนางถึงแม้จะห่างชั้นกับเสี้ยงซู่แต่ก็นับว่ามีวรยุทธ์ยอดเยี่ยมเจ้าข้ารู้อยู่แล้วเฉินซิงจนเจียจะหายใจไม่ออกแล้วที่รีบเร่งหาคู่ให้ข้ามีเจตนาร้ายแฝงจริงเสียด้วยผู้หญิงชิงเหอรัดแขนแน่นขึ้นอีกครั้งก่อนหัวเราะเย็นเยียบความตายก็ลังมาเยือนเจ้าแล้วพริบตานั้นนางระเบิดไอทะเบินเข้าล้อมตนเองกับเฉินซิงแล้วค่อยๆลอยตัวขึ้นท่ามกลางไอดำมืดยามนั้นลำคอเฉินซิงถูกรัดจนใกล้จะหักเต็มทีไม่อาจเปล่งคำพูดใดๆได้อีก บอกเงื่อนไขมาซึ่งสู้กล่าวเสียงเคร่งครึมองค์หญิงชิงเหอเอ่ยวางกระบี่ลงยกมือทั้งสองขึ้นและถอยออกไปนอกประตูเสียซึ่งสู้หมุนร่างเดินมายังหน้าประตูตำหนักวางกระบี่หนักลงยกมือทั้งสองข้างก่อนถอยออกไปอย่างแช่มช้าองค์หญิงชิงเหอคลายวงแขนออกเล็กน้อยเฉินซิงในสภาพโดนรวบตัวรีบจับแขนนางเวลาร้องเตือนผู้พิทักษ์ระวังอย่าสุดธรณีประตูด้านหลังล้มเสียเล่าซึ่งสู้กับทันทีซึ่งสู้ถอยหลังพ้นจากหน้าประตูองค์หญิงชิงเหอก็ตะโกนในฉับพลันใครก็ได้มีคนร้ายข้าได้รีบมาเร็วแต่ไหนแต่ไรฟูเจียนมักไม่ชอบให้มีใครคอยเฝ้าประตูเวลาเข้านอนเหล่าราชองครักษ์จึงลาดตระเวนเพียงบริเวณอุทยานกับระเบียงทางเดินเท่านั้นยามนี้เมื่อพวกเขาเสียงร้องก็กรูมารวมตัวกันด้านนอกตำหนักบรรทมเหตุการณ์พลิกผันรวดเร็วนับตั้งแต่เซี่ยงสู้เฉินซิงพุ่งออกมาจากกระจกมาจนถึงฉากที่จู่ๆองค์หญิงชิงเหอเผยโฉมว่าเป็นศัตรูนับเป็นเวลาเพียงแค่บทสนทนาไม่กี่ประโยคเท่านั้นเฉินซิงกล่าวจะรีบหนีไปเร็วอีกเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยข้าทว่าชั่วขณะนั้นเซี่ยงสู้กับผุดความคิดขึ้นในใจหากตนเองจากไปองค์หญิงชิงเหอย่อมแทงเฉินซิงตายแน่นอนบัดนี้เรื่องราวค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าองค์หญิงชิงเหอเฝิงเซียนอี้และผู้อยู่เบื้องหลังแผนพิดิบล้วนเป็นพรรคพวกเดียวกันอีกทั้งสองคนนี้ยังอาจถึงขั้นเป็นตัวการหลักเฉินซิงส่งสายตาเซี่ยงสู้รีบไปด้วยความร้อนใจเวลานั้นเองซูนักที่หลับอยู่หลังฉากกันก็กระโจนออกมาอย่างไร้ซุ้มเสียงกัดเข้าที่ข้อเท้าขององค์หญิงชิงเหอองค์หญิงชิงเหอกรีดร้องเสียงดังเฉินซิงใช้จังหวะนี้ดิ้นรนหลุดจากพันธนาการส่วนเซี่ยงสู้รีบพุ่งตัวคว้ากระบี่หนักบนพื้นและหมุนทะยานองค์หญิงชิงเหอสลัดสุนัขหลุดพร้อมใช้กริดแทงปลิดชีพมันยามนั้นเองที่กระบี่เซี่ยงสู้มาจอดตรงหน้าสลายเฉินซิงเห็นองค์หญิงชิงเหอถือกระจกหยินหยางเอาไว้คิดว่านางอาจใช้งานของวิเศษชนีได้จึงสำแดงโคมจิตช่วยเซี่ยงสู้สลายไออาฆาตกระบี่ในมือเซี่ยงสู้พลันเปล่งแสงจ้าล้างจากสิ้นเสียงฟึบหมอกดำทั้งเหมือนก็สลายวับดังหิมะต้องเปลวเพลิงองค์หญิงชิงเหอเมื่อถูกแสงขาวสาดใส่เมื่อตาใช้ความพลั้นเพลิงก่อนหน้านี้เซี่ยงสู้ไม่ทันระวังจึงพลาดท่าเสียทีเขารู้ว่าจะชักช้ามิได้อีกการลงมือครั้งนี้จึงทุ่มสุดกำลังไม่เจ้าตายก็ฆ่าสิ้นครั้นไอ้ดำสิ้นสลายเซี่ยงสู้กระแทงกระบี่เขาใส่ส่วงอกองค์หญิงชิงเหอและตวัดฟันตะผ่ายแรงองค์หญิงชิงเหอซึ่งลอยอยู่กลางอากาศกระอักโลหิตกระดูกซี่โครงทั้งหมดหักโลหิตไหลออกจากทั้งเจ็ดทวารร่างปลิวไปชนกระแทกกับพื้นกระจกยินยางกระเด็นหลุดจากมือร่วงหล่นลงพื้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฟู่เจียนมาถึงพอดีได้เห็นฉากเซี่ยงสู้ฟันกระบี่สังหารองค์หญิงชิงเหอกับตาตนเองโอ้ยทุกคนล้วนตกตะลึงแม้แต่เซี่ยงสู้เองก็ยังตะลึงงันเขารู้สึกผิดปกติในกระบี่ที่สองเพราะเมื่อไอสีดำสลายไปอีกฝ่ายกลับไม่ขัดขืนต่อต้านแม้สักนิดแต่ว่ากระบวนท่าสามกระบี่ตัวเนื่องของเขาได้ปิดทางรอดศัตรูจนสิ้นจะยั้งมือก็ไม่ทันการเสร็จแล้วนางเฉินซิงรีบพุ่งเข้าไปพางร้องตะโกนช้าก่อนผู้หญิงชิงเหอนอนอยู่บนพื้นริมพี่ปากขยับน้อยๆเลยเห็นสดท่วมกรบปากข้าแค่อยากตะโกนมู่ร้องแก้แค้นเฉินซิงเงยหน้ามองเซี่ยงสู้อย่างไม่เข้าใจขณะเซี่ยงสู้รีบหมุนร่างมาบังเฉินซิงเอาไว้เผชิญหน้าฟู่เจียนซึ่งยืนอยู่ด้านนอกตำหนักรวมทั่วทั้งถึงทั่วป่าเยี่ยนและเหล่าราชองครักษ์ที่ถือคบเพลิงเร่งรุดมาสุนัขตัวนั้นครางยิงมันคลานมาหาเฉินซิงทิ้งรอยเลือดเป็นทางยาวแล้วเลียมมือเขาอย่างยากลำบากเฉินซิงอุ้มสุนัขขึ้นเพื่อนหลังเย็นเยียบราก็ตกลงไปในน้ำแข็งเซี่ยงสู้หรือเฉินซิงเอ่ยในใจขบคิดว่าครั้งนี้ยุ่งยากจริงๆแล้วตอนที่ฟู่เจียนมาถึงเนาะไม่ทราบว่าเห็นฉากร่างองค์หญิงชิงเหอปกคลุมด้วยหมอกดำหรือไม่แต่ถึงจะเห็นแต่ว่าแสงจัตเกียงในตำหนักก็มืดสลัวคงมองได้ไม่เห็นชัดเจนอยู่นั่นเอง หลังจากชิงเหือหมดลมหายใจซึ่งสุกได้สติกลับมาก็มองฟูเจียนด้วยความระมัดระวังอยากได้คำอธิบายรู้อยากลงมือกล้าแขนแก้แขนซึ่งสู้กล่าวถามเสียงเคร่งครึมเราประมุขผู้นี้จะสนองให้ชั่วขณะนั้นฟูเจียนครั้นยินสิ่งใดทันสิ้นเขาเปล่งเสียงร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดรากับใจสลายก่อนควงกำปั้นลุ่นพุ่งเข้าใส่ด้านนอกตำหนักบรรทมเสียงสู้อุ้มเฉินซิงอุ้มสุนัขพุ่งทะลุหน้าต่างไม้จนเศษฝุ่นผงติดเต็มตัวร่วงหล่นร่วงเข้าไปในอุทยานลูกกระทันยิงไล่ตามไปติดยามฟู่เจียนพุ่งตามออกมาจากหน้าต่างก็เห็นเพียงเงาด้านหลังของเสี้ยงสู้ซึ่งอุ้มเฉินซิงกระโดดออกนอกกำแพงวังไปในยามฟ้าสางแล้วสุริคงฟู่เจียนสติขาดสิ้นแผดเสียงเจ็บปวดรวดร้าวข้าขอเอาหัวเป็นเดิมพันจะต้องชดใช้ด้วยชีวิต